คุณรู้หรือเปล่าครับว่ามีคนเอาโฉนดปลอมมาหลอกขายถ้าคุณไม่อยากโดนหลอกนะครับต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้ครับจะเล่าให้ฟังว่าโฉนดจริงโฉนดปลอมดูยังไงนะครับถ้าวันนึงเนี่ยมีคนมาขายที่ให้กับคุณเนี่ยคุณสามารถเช็คได้ว่าที่เขามาขายเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่านะครับในความจริงนะครับการที่จะหลอกขายที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเนี่ยมันก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าโฉนดที่คุณได้มาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาเงินไปให้เขาก่อนที่จะซื้อขายที่หน้าที่ดินเนี่ยนะครับโอกาสที่จะถูกหลอกก็น้อยเหมือนกันนะแต่สิ่งนึงที่มิจฉาชีพจะทำได้ก็คือว่าเขาเนี่ยนะครับจะกินค่ามัดจำคุณหรือหลอกค่ามัดจำของคุณครับในการทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือว่าสังหาทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องมีค่ามัดจำครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 10% ของราคาซื้อขายเนาะอย่างเช่นที่ดีราคาล้านหนึ่งก็จะมัดจำประมาณแสนหนึ่งนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตกลงกันเนาะถ้าคุณสามารถต่อรองค่ามัดจำให้ถูกลงได้หรือหลักหมื่นได้เนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับพอทำสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จนะครับก็จะมีเวลาประมาณ1เดือนเพื่อที่จะไปหาเงินหรือกู้เงินธนาคารมาเพื่อชำระเงินในวันโอนนะฮะซึ่งคนหลายคนนะครับเขาไม่ได้ตรวจสอบที่ดินก่อนไงว่าอันเนี้ยเป็นของเจ้าของคนนี้จริงหรือเปล่าโฉนดที่เข้ามาโชว์คุณเป็นของจริงหรือเปล่านะครับจ่ายค่ามัดจำไปแล้วนะฮะกว่าจะรู้จริงๆก็ต้องรอ1เดือนนะกว่าจะเริ่มโอนเนาะแล้วช่วงเวลา1เดือนนี้นะครับพวกมิจฉาชีพหรือคนที่เขาหลอกเราเนี่ยเขาก็ไปหมดแล้วถูกไหมฮะซึ่งหลายคนก็เสียไปหลายหมื่นหลายแสนนะครับก็แล้วแต่ว่าจะมัดจำไปเท่าไหร่เนาะซึ่งคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าคุณจะสามารถตรวจสอบโฉนดอย่างไรให้ไม่โดนหลอกนะฮะอย่างแรกนะครับคุณต้องตรวจสอบก่อนว่าโฉนดหรือว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับโดยการเอาเลขที่ดินนะครับที่เขาถ่ายเอกสารมาให้คุณจากโฉนดนะเอามาพิมพ์ลงในเว็บของกรมที่ดินนะครับหรือคุณพิมพ์ค้นหาง่ายๆครับคำว่าระวางที่ดินลงใน Google นะครับก็จะเจอเว็บของกรมที่ดินเลยนะฮะพอคุณเอาเลขที่ดินไปกรอกแล้วนะครับคุณจะเห็นเลยว่าขนาดเนี่ยมันเท่ากันไหมที่ดินแปลงเดียวกันหรือเปล่าหมายเลขระวางอะไรมันตรงกันไหมนะครับอันนี้การเช็คเบื้องต้นเนาะ2ครับเมื่อคุณรู้นะว่าที่ดินแปลงนี้มันมีอยู่จริงสิ่งต่อไปที่คุณต้องรู้คือเขาเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้หรือเปล่านะครับวิธีการทำก็คือคุณต้องขอสำเนาโฉนดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของแปลงนั้นมานะครับด้านหลังโฉนดนะครับก็จะบ่งบอกว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้อยู่นะครับอย่างเช่นนะครับนาย A เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้คุณต้องตรวจสอบว่าแล้วคนที่ขายคุณน่ะคือนาย A หรือเปล่านะครับทำได้ง่ายๆก็โดยการขอสำเนาบัตรประชาชนของเขามาครับว่านาย A จริงไหมนะครับคุณคือนายนี้จริงหรือเปล่านะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับคนที่มาขายอาจจะไม่ใช่นาย A จริงๆนะอาจจะเป็นนายหน้าเขาหรือผู้มอบอำนาจนะครับดังนั้นนะคุณต้องขอสัญญาหรือหนังสือมอบอำนาจให้ขายที่ดินแปลงนี้จากนายหน้าด้วยนะครับข้อ3นะครับถ้าคุณจะให้ชัวร์มากกว่าเดิมเนี่ยนะฮะให้คุณเอาสำเนาหน้าหลังของโฉนดแปลงนั้นเนี่ยนะครับไปที่สำนักงานที่ดินในเขตนั้นเนาะซึ่งสำนักงานที่ดินเนี่ยนะครับเขาจะมีโฉนดตัวสำรองของเขาอยู่เนาะคุณสามารถไปขอก๊อปปี้ขอถ่ายเอกสารสำเนาออกมาได้นะครับและสามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับตรวจสอบว่าชื่อเนี่ยเป็นเจ้าของนี่จริงๆหรือเปล่าเนาะถ้ามันตรงกันนะครับคุณก็สามารถอุ่นใจได้เลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับสุดท้ายนะฮะคุณต้องตรวจสอบด้วยว่าที่ดินแปลงนี้ติดจำนองใครด้วยนะครับถ้าคุณทำตามครบ3ข้อนี้แล้วนะครับผมสัญญาได้เลยว่าเงินมัดจำที่คุณจ่ายไปเนี่ยนะครับมันจะไม่สูญหายแน่นอนครับที่จริงแล้วนะครับโฉนดเนี่ยเป็นวิธีการดูเยอะนะครับว่าเป็นปลอมหรือจริงอย่างเช่นดูตัวครุฑดูตัวลายน้ำอะไรพวกนี้เนาะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีใครมาดูตัวจริงกันแล้วนะครับเขาก็ดูผ่านสำเนาถ่ายเอกสารกันทั้งนั้นเนาะผมมองว่าวิธีนี้มันง่ายแล้วก็สะดวกกว่าแบบไปดูรายละเอียดดีเทลเล็กๆพวกนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาถามคอมเมนต์มาชื่นชมขอบคุณกันเยอะมากเลยก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับซึ่งผมยอมรับว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับคือพอดีไปเจอคอมเมนต์แย่ๆไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกเจ็บปวดนิดนึงเนาะนะครับจิตใจอ่อนไหวนะฮะแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วนะครับก็จะกลับไปตอบคำถามไปแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆนะครับก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดเยอะๆกดเลยนะครับและอยากติดตามความรู้ดีๆแบบนี้อีกก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ